ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม if one ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ eback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็คอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบนึงนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ EVE 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ทำการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตในวันนี้นะคนก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นการอัปเดตใหญ่ทุกคนก็มีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกฟรีนะทุกคนแพ็คนักตีนะครับรวมไปถึงอีเวนต์ใหม่ๆต่างๆครับก็ถูกเพิ่มเข้ามาเช่นกันในวันนี้นะครับก็มีเรทบ้างมาทำการรับชมในคลิปนี้เลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับถึง 100,000 ซับเมื่อไหร่ก็จะมีกิจกรรมแจกฟรีแจก ID กันอย่างแน่นอนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนเน้นย้ำกันอีกทีนะครับว่าวันนี้มีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับก็ปิดตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมานะครับจะเปิดอีกทีประมาณ 15:00 นไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับย้ำนะครับว่าจะเปิดอีกทีประมาณช่วง 3:00 หรือว่า 15:00 นไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของคนอมิอยู่แล้วนะครับและก็เพิ่มเติมคือวันนี้นะครับมีการอัปเดตครั้งใหญ่กันทุกคนเป็นเวอร์ชั่นของ 2.6.0 นะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมคือในส่วนของพื้นที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพราะว่าในส่วนของการอัปเดตใหญ่หรืออัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะครับตัวเกมก็มีการให้อัปเดตตัวเกมหรือว่าตัวแอปกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store หรือ Play Store นะครับก็ต้องใช้พื้นที่โทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมเองครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับมีพื้นที่โทรศัพท์มือถือเท่าไหร่กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอเน้นย้ำในส่วนของข่าวสารอีเวนต์ใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันนี้กันก่อนเลยแล้วกันทุกคนก็เป็นการอัปเดตเวอร์ชั่นของ 2.6.0 ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่ขอพูดถึงเลยก็คือในส่วนของสิ่งที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือการรีเซ็ตอัพค่าพลังผิดนะครับก็ในฐานข้อมูลนะครับว่ากันว่าจะมีการถูกเพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับสำหรับการรีเซ็ตอัพค่าพลังผิดนั้นคนก็มีใครรอฟังก์ชันนี้หรือว่ารอลูกเล่นนี้กันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือจะมีการแจกนักเตะฟรีนะทุกคนแล้วก็มีการเพิ่มช่องนักเตะตัวสำรองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการทดลองเล่นของโหมดการแข่งขันโหมดใหม่ที่มีชื่อว่า COOP อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการทดลองเล่นของตัวเกม eFootball นั่นเองครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับลูกเล่นคร่าวๆที่อาจถูกเพิ่มเข้ามาเวอร์ชันของ 2.6.0 นะครับต่อมาเราไปดูในส่วนของแพ็คนักเตะกันบ้างแล้วกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีอะไรกันบ้างที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของแพ็คตำนานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คปัจจุบันคือแพ็คของ FC บาร์เซโลนานะครับนำทัพโดยโรนัลดิโญ่นะครับอันเดสอินิสตาแล้วก็เบเลตตินะครับอันนี้คือ3ตำนานของ FC บาร์เซโลนาซึ่งหมดอายุแล้วเช่นกันในวันนี้นะครับต่อมาแพ็คที่2คือแพ็คของมาลายูเวนตุสนะครับนำทัพโดยอเล็กซานโดเดลเปียโลพาเวลเนตเวตแล้วก็เอ็ดการ์ดาวิดนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันนี้นะครับสำหรับแพ็คของมาลายูเวนตุสนะครับและก็แพ็คที่จะเข้ามาแทนที่คือแพ็คของโชว์ไทม์ทุกคนสำหรับเมื่อวานก็ได้มีการเปิดเผยเงามา3เงานะครับซึ่งผมเองได้หาข้อมูลมาก็คือได้หน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ3เงาของนักเตะสายเปิดนะทุกคนนำทัพโดยเทนเนอร์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับคิเรนทริปเปียร์แล้วก็ลูคชอว์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้คือ3นักเตะของการโชว์ไทม์ที่คาดว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างหรือว่ารอใครกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับการโชว์ไทม์นะทุกคนและต่อมาเป็นในส่วนของ Player of the Week นะครับสำหรับสัปดาห์ปัจจุบันก็นำทัพโดยลีโอเนลเมสซี่นะครับจากมาโมเซล่าและก็ซีมอนนะทุกคนมีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยลีโอเนลเมสซี่องตันกริสมันจากมาโมเซล่าลาวตาโรมาร์ติเนสอเล็กกริมันโดกรานิชาก้าอะไรประมาณนี้นะครับก็เปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของการคาดการณ์คร่าวๆกันบ้างแล้วกันข้อนี้ก็เป็นภาพหน้าปกสำหรับการคาดการณ์นะครับก็มีราฟาเอลเลอานะครับหรืออาร์เบโตอะไรประมาณนี้นะครับมาดูที่สื่อแรกทุกคนสำหรับสื่อแรกก็การคาดการณ์มาประมาณนี้นะครับนำทัพโดยติโบกูตัวนะครับอิลคายกุนโดกันราฟาเอลเลอาหรืออาร์เบโตนะครับเอลชาราวีอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับการคาดการณ์ของสื่อแรกก็สมมุติว่าถ้ามาตามนี้นะครับอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูการคาดการณ์ของสื่อที่2กันบ้างก่อนนี้ก็คือเป็นการคาดการณ์ของคนไทยนะคนหรือว่าเป็นการคาดการณ์ของเพจเล่นแต่เปสนะครับก่อนนำทัพโดยติโบกูตัวนะครับราฟาเอลเลอาครับทุกคนต่อด้วยดานิโลนะครับมอฟฟี่ครับทุกคนกาบิลวีก้าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของ
เพจเล่นแต่เป็นนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมคือในส่วนของคาริมเบนเซม่าด้วยนะครับที่ถ้ามาก็คือน่าจะเป็นเวอร์ชันของการอำลาราชาชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวย้ายไปอยู่ซาอุดิอาระเบียแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคาริมเบนเซม่าอันนี้ก็ขอขอบคุณเพจเล่นแต่เป็นอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับต่อมาคือในส่วนของแพ็ควันจันนะครับสำหรับแพ็ควันจันล่าสุดคือแพ็คของคลับเซเลคชั่นบาเยิร์นมิวนิกนะครับอันนี้ก็จะหมดอายุไปในวันจันทร์หน้านะคนก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับจะมาทำการอัปเดตให้แล้วกันนะครับว่าแพ็ควันจันทร์ที่จะเข้ามาแทนที่เป็นแพ็คไหนก็มาทำการอัปเดตให้อีกทีแล้วกันนะครับและต่อมาคือในส่วนของแพ็คที่มีมาแลกฟรีด้วยไอเทมดาวนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น European Showdown End Season MVP นะครับรวมไปถึง Player of the Month ของ J-League นะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันนี้นะครับส่วนสำหรับแพ็คที่มีมาแลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ Nominating Contract นะครับในการคาดการณ์นะครับว่ากันว่าน่าจะเป็นยังสตาร์คนหรือว่าดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับก็สำหรับดาวรุ่งยอดเยี่ยมคนมีทั้งหมด11คนตามนี้เลยครับนำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับเออร์ลิงบอลฮาแลนด์วินิซูสจูเนียร์นะครับเจ้าหนูเปรดี้ครับคนบราฟาเอลเรอัลบาสโตนีนะครับเดแคนไรริสเจมส์อารอนแรมเดลจามอลโมเซล่าและก็อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับสำหรับนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมที่คาดว่าอาจจะส่งเพิ่มเข้ามาในส่วนของการแลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ Nominating Contract นะครับและก็อีกสื่อหนึ่งก็คือให้การคาดการณ์เกี่ยวกับแพ็คของ European Master Cup หรือว่าฟุตบอลยูโรปาเลยนะครับผมก็มีการคาดการณ์คร่าวๆมาประมาณนี้เลยนะครับมีมาทั้งหมด11คนด้วยกันนะครับนำทัพโดยบรูโน่เฟรนเดสนะครับอังเคลดีมาเรียโบนูวัฒพลวิลเลียมซาลิบามาคัสแรดฟอร์ดนะครับเปเยกินี่รูเบนเนเวสกับคนเจเรมี่ฟริมปองอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับการคาดการณ์ของอีกสื่อและทุกคนที่พูดถึงแพ็คของฟุตบอลยูโรปานะครับผมก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับอยากแลกใครกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีหรือไอเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วกันทุกคนก็วันพฤหัสนะครับมีการแจกฟรีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมอยู่แล้วทุกคนเริ่มที่ในส่วนของทัวร์อีเวนต์นะครับการแจกฟรีไอเทมเช่นเดียวหรือว่าการเปิดแพ็คฟรี1ครั้งนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันนี้นะทุกคนสำหรับการเปิดแพ็คฟรี1ครั้งนะทุกคนต่อมาคือในส่วนการแจกทองฟรี50ทองนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันนี้นะครับสำหรับการแจกทองฟรี50ทองจากชาลินอีเวนต์นะครับแล้วก็จะมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงการฉลองแชมป์ของบาเยิร์นมิวนิกนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับสำหรับการแจกฟรีไอเทมเช่นเดียวทั้งหมดถึง3อันเลยด้วยกันนะครับก็ใครที่เปิดฟรีไปแล้วเปิดได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาเป็นในส่วนของแคมเปญคราวนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับสำหรับแคมเปญของบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกฟรีบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับการแจกฟรีไอเทมเชนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับรวมไปถึงคลับคลอยเซลทุกคนหรือว่าโปรโมชั่นทองลดราคานะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นทองลดราคานะครับและปิดท้ายด้วยในส่วนของนิรพลการแจกฟรี 5,000 อีเฟิร์นพอยต์ของโรแบร์ปีแรสนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันนี้นะครับและต่อมาคือในส่วนของการรีเซ็ตแรงกิ้งกันพ้นหรือว่าการรีเซ็ตดิวิชั่นนะครับวันนี้ก็มีการรีเซ็ตเช่นกันในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการแจกฟรีในส่วนของรางวัลกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเงิน GP ทุกคน eFootball Point นะครับแล้วก็รวมไปถึงไอเทมอัพสกิลหรือว่าสกิลเทรนนิ่งนะครับและใครที่ติดแรงสูงๆนะครับก็รับฟรีเพิ่มเติมอีก 2-3,000 อีเฟิร์นพอยต์เลยด้วยกันนะครับสำหรับการแจกฟรีในส่วนของการรีแรงค์หรือว่ารีดิวิชั่นนะครับและปิดท้ายด้วยอย่างสุดท้ายคือในส่วนของการรีเซ็ตแมตช์พาร์ททุกคนวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัลนะทุกคนเปลี่ยนแปลงนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะทุกคนก็ทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมเตรียมพื้นที่ให้พร้อมแล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตเวอร์ชันของ 2.6.0 นะทุกคนก็ใครที่อยู่นะครับเหลือพื้นที่ในโทรศัพท์เท่าไหร่กันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ